คลิปนี้อะครับเป็นคลิปที่ฟันคิดนานมากว่าเฮ้ยจะทำดีหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ทำดีของสำคัญของฟันนะครับที่นะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติงอีกแล้วคนก็คงจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วนะครับว่าวันนี้ฟ้าก็จะมาเปิดเผยความลับของตัวเองอย่างนึงที่ถ้าเกิดว่าไม่สนิทจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยคือฟ้าอันยังใส่แพมเพิร์สอยู่ใช่แล้วทุกคนได้ยินไม่ผิดทุกคนอ่านชื่อคลิปไม่ผิดฟ้าอันยังใส่แพมเพิร์สอยู่จริงๆอันนี้แหละนี่ก็จะเป็นห้องนอนของฟันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะเป็นโต๊ะนะครับที่ฟันเอาไว้ทำงานเนาะซึ่งจะบอกได้ว่าตอนนี้มันรกมากดูดิมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็พอถัดจากตรงนี้มันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่พอถัดมาจากตู้เสื้อผ้าปุ๊บทันทันดันท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 ันนี่เลยของสำคัญของฟ้านะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องใส่เอาไว้ตลอดนั่นก็คือแพมเพิร์สของเรานั่นเองดูดินี่อันนี้ก็จะเป็นที่วางแพมเพิร์สของฟ้านะครับที่ใส่ตลอดเลยนะนี่ดูดิเนี่ยอันนี้คือเหลือแค่นี้แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วนะจริงคลิปนี้อะครับเป็นคลิปที่ฟ้านคิดนานมากว่าเฮ้ยจะทำดีหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ทำดีคือการที่ฟันมาทำช่อง YouTube อันนี้ฟันแบบคือจริงจังมากๆนะครับอยากทำแบบจริงๆจังๆเลยไม่ได้ว่าแบบทำหายๆอะไรอย่างเงี้ย First impression อะสำหรับฟันนะส่วนตัวฟันคิดว่าการที่เราจะรู้จักกันได้อะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราอะรู้ความจริงรู้อะไรที่เป็นแบบความจริงก่อนอะเราเริ่มจากความจริงเริ่มจากการที่ไม่ได้โกหกแล้วฟันก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าแบบอยากจะโกหกเพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่อยากจะมาพูดความจริงให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับตัวของฟ้านจริงๆเราจะได้แบบรู้จักกันมากขึ้นเนาะเอาจริงๆนะทุกคนตั้งแต่จำความได้อะฟ้านก็รู้สึกว่าตัวเองอะโตมาจากการที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จใช่ปะก็ต้องมานั่งใส่แพมเพิร์สอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอด19ปีที่ตัวเองมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่ตัวเองโตมาในวันนี้นะครับที่ฟันยังต้องใส่นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเฮ้ยขี้เกียจเข้าห้องน้ำแล้วแบบใส่กันไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนก็ต้องบอกกันเลยว่าฟันเนี่ยคือตั้งแต่เด็กไม่สามารถที่จะควบคุมระบบปัสสาวะของตัวเองได้พอเวลาเราปวดฉี่อย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกแต่ว่ามันถ้าเป็นคนอื่นเขาจะสามารถที่จะกั้นปัสสาวะได้เขาสามารถที่จะขมิบได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ฟันคือไม่สามารถเลยรู้สึกตอนไหนคือมันออกไปตอนนั้นอะถามว่าทำไมฟันถึงมีความผิดปกติทางด้านการควบคุมปัสสาวะต้องบอกกันเลยว่าที่ทุกคนเห็นฟันเดินแบบยุ่ยเกี้ยยุ่ยเกี้ยการของฟันเนี่ยไม่ได้มีความพิเศษตรงขาโดยตรงนะเป็นโรคอย่างนึงที่เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของไขสันหลังอะซึ่งมันก็จะส่งผลตั้งแต่เอวอะครับลงมาถึงขาเลยระบบปัสสาวะระบบขับถ่ายส่วนขาก็จะเป็นขารีบขาเป็นอะไรอย่างที่ฟันได้เคยบอกทุกคนไปนั่นเองนะครับแล้วตอนที่ฟันเกิดมานะครับทุกคนฟันไม่มีรูทวาร ฟังไม่ผิดก็คือไม่มีรูทวาร เองจนหมอเนี่ยต้องทำการผ่าตัดเนาะผ่าตัดที่จะแบบทำเป็นรูทวารขึ้นมาเพื่อให้มีรูทวารในการที่จะใช้ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้แผลเป็นหรือว่ารอยผ่าตัดอะไรก็ยังอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ใกล้ๆชิดฟ้านหรือว่าสนิทก็จะอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้แบบโชว์ให้ใครดูใครจะมาโชว์ล่ะจริงปะพอตอนแรกๆครับต้องบอกเลยว่าฟ้านท้อแล้วก็แบบเสียใจกับชีวิตมากน้อยใจในชีวิตตัวเองมากว่าทำไมเราถึงแบบมีความแบบโอ้โหยุ่งยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความพิเศษที่คนอื่นไม่มีนะเราสามารถมองได้อีกด้านอะอย่างเวลาฟันปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรีบวิ่งเหมือนคนอื่นที่จะต้องแบบไปอยู่ในห้องน้ำเลยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอ้ยนิดนึงก่อนใส่แพมเพิร์สอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ย จุดประสงค์หลักที่ฟันทำคลิปนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยอยากรู้จักกับทุกคนอยากให้ทุกคนรู้จักฟันได้แบบจริงๆอะนะสองเนี่ยอยากจะมาบอกข้อคิดอย่างนึงว่าแบบ
ทุกคนเห็นไหมว่าตั้งแต่เนี่ยตอนเนี้ยฟันอายุ19แต่ว่าดูดิยังต้องใส่แพมเพิร์สอยู่แต่ฟันก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทำ YouTube ทำคลิปเล่น Facebook ไปไหนมาไหนคือสามารถทำได้คนเหมือนคนปกติเลยบางทีอ่ะฟันเชื่อแหละ ว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อ่ะก็ต้องมีท้อมีหน่อยในชีวิตตัวเองมีไม่พอใจในชีวิตตัวเองบ้างผิดหวังในชีวิตแล้วฟันอยากจะบอกว่าเท่าที่ฟันโตมาแล้วก็เท่าที่ฟันสัมผัสชีวิตมานะฟันรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมาหรือว่าทุกสิ่งที่เกิดมากับทุกคนที่ติดมากับทุกคนมันเป็นสิ่งที่มันถูกเลือกเอาไว้ให้เราแล้วอะเราแค่ต้องหาวิธีใช้มันวิธีมองมันว่าจะมองยังไงให้มันเป็นประโยชน์จะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับเราแค่นั้นเองทุกคนบางทีที่เราท้อที่เราหน่อยอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกิดมาพร้อมกับเราเพื่ออะไรเราอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้บางทีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกท้อไปรู้สึกเสียดายกับชีวิตรู้สึกไม่อยากอยู่กับชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยฝันบอกทางตัวฝันแล้วก็เพื่อนๆว่าอยากให้สู้ๆนะครับจริงๆคำว่าสู้ๆมันเป็นคำที่เบสิกเนาะเวลาเราให้กำลังใจอะเวลาฟังแล้วมันรู้สึกว่าแบบคึดนะสู้สู้อะไรเงี้ยคนอย่าคิดเลยว่าเราอะเรามันแย่ที่สุดในโลกนี้เรามันแบบไม่ดีที่สุดในโลกนี้อะเพราะคุณคิดอย่างนั้นเพราะว่าคุณยังไม่เคยเห็นคนที่แย่กว่าคุณไงแล้วคนที่แย่กว่าคุณก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าคุณตลอดเวลาเขาอยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้อะเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนที่แย่ที่สุดในโลกนี้สำหรับคลิปนี้ก็จากไปแบบชอนเบอร์นาฮิลันเลยทุกสิ่งบนโลกนี้เกิดมาเพื่อเราถ้าเราใช้มันเป็นผมฟาอันสติงขอบคุณครับ